ในคลิปวันนี้ผมได้รับภารกิจในการสร้างบ้านผีสิง100ด่านเพื่อนำมาแก้ไอ้เจ้าลิงและถ้าวันนี้เนี่ยไอ้เจ้าลิงไม่กลัวแม้แต่สักด่านเดียวคลิปนี้จบทันทีและถ้าคิดว่าเพื่อนผมเนี่ยจะกลัวจนออกจากเกมเขียนหนึ่งมาเลยครับพร้อมแล้วไปดูอ้าวคุณผู้ชมครับเห็นตรงนู้นแม่คืออะไรนะฮึเฮ้ยเห็นแล้วยังไม่กดอีกเหรอกดปุ่มไลค์ไม่งั้นเดี๋ยวโดนจิ้มตานะแกมีโอกาส5ครั้งใน24ชั่วโมงทำให้ฉันกลัวสิไปเริ่มโอเคโอเคไปรอข้างหลังเลยไปรอข้างหลังเลยเอาล่ะเรามาเริ่มจากเลเวล1กันก่อนดีกว่าซึ่งผมไปทำการสแลชทามเซตไนท์ปั๊บมือและหลังจากนั้นนะครับผมจะสร้างบ้านตรงในกรอบนี้ในการดีดนิ้ว3 2 1ครับมาเรียบร้อยแต่ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยผมว่ามันยังดูหรูหราเกินไปใช่แล้วครับเราจะเอาค็อกเวฟในการตกแต่งให้มันแบบกลายเป็นบ้านผีสิงบ้านล้างสักนิดนึงเรียบร้อยตอนนี้ดูกลายเป็นเหมือนบ้านผีสิงขึ้นมานิดนึงและหลังจากนั้นนะครับนี่เว้ยพอเราแบบลองโลเพเป็นไอฟ้าใช่ไหมเปิดประตูเข้ามาเดินเข้ามาปุ๊บเจอดูสวยจังเลยแต่ว่าผมจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นที่นอนละกันนะเพราะว่าภารกิจในวันนี้เนี่ยมันต้องมาหาที่นอนครับคุณผู้ชมวางเตียงวางป้ายสลิปแล้วก็ให้ยิ้มจากนั้นนะครับเราต้องให้มันเด่นๆขึ้นโดยการใช้สีแดงแล้วก็เหลืองแสงเพอร์เฟกต์จัดๆและหลังจากนั้นนะครับคุณผู้ชมเราใช้ไอเทมนี้ไว้โค้ดไอเทมนี้เนี่ยถ้าเราลองคลิกขวาใส่อะไรก็ตามเนี่ยมันจะพาเราวาร์ปไปสู่ข้างหน้าโค้ดด้วยยังไงนะหรอดูโอ้ว้าวตอนนี้คือเราได้มาอยู่หน้าโมเดลของโคดดิ้งเตียงแล้วหลังจากนั้นนะครับผมว่าเราต้องออกแบบโมเดลนี้ให้มันดูน่ากลัวน่ากลัวให้มันเข้ากับธีมผีสิงสักนิดนึงเอาล่ะผมขอทำแป๊บหลังจากเราทำเสร็จใช่ไหมผมว่าถึงเวลาในการสร้างแอนิเมชันด้วยซึ่งผมเนี่ยได้สร้างไว้แล้วอันนี้คือเตียงปกติแต่ถ้าเราลองทำให้มันกลายเป็นแบบน่ากลัวน่ากลัวหน่อยโย่โย่มันได้อย่างนี้สิเรากดคอนเฟิร์มเลยแล้วตอนนี้เราก็วางเตียงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเข้าไปในเตียงกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมโดยการคลิกขวาโอ้แล้วตอนนี้คือเราวาร์ปมาอีกที่นึงแล้วเหมือนว่าตรงนี้จะคล้ายๆกับห้องเขาวงกตหรือเปล่าเฮ้ยถ้าพูดถึงเขาวงกตเราก็สร้างเลยดิทำเป็นเล่นไปผมมาใช้บล็อกบริกในการสร้างละกันแน่ขออนุญาตสร้างเลยละกันแล้วสร้างอีก3 2 1เรียบร้อยตอนนี้เราได้เขาวงกตเลเวล1มาแล้วแต่ผมว่ามันขาดอะไรบางอย่างไปเราก็ต้องตกแต่งสักนิดนึงนะเราจะเพิ่มความน่ากลัวของเขาวงกตนี้ในอีก3 2โว้สุดยอดเอาล่ะต่อมาก็ถึงขั้นตอนตกแต่งแล้วครับผมไปใช้รูปภาพที่เราเตรียมมารอวางรูปดูโย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 โหพี่แต่ละรูปอย่างน่ากลัวพี่มันดูแบบโล่งๆไปว่ะตรงนี้ขอญาตวางโต๊ะคราฟใช่แล้วนี่แหละคือบ้านเป็นสิ่งของเราเป็นไงคุณผู้ชมพอจะมองภาพออกไหมว่ามันจะน่ากลัวแค่ไหนผมรอไม่ไหวแล้วการที่ไอ้ลิงมันกีดกันเนี่ยตอนนี้เราวางรูปเต็มพื้นที่เขาวงกตแล้วครับเป้าหมายต่อไปคือเราจะวางกล่องไว้ตรงนี้เพื่ออะไรหรอมันต้องหากุญแจในการออกจากเขาวงกตนี้ครับคุณผู้ชมซึ่งกุญแจจะอยู่ตรงนี้ซึ่งถ้าเรามีกุญแจแล้วเราต้องสร้างประตูทางออกใช่ไหมผมจะสร้างตรงมุมนู้นละกันใช่แล้วทางออกอยู่ตรงนี้เราใส่ซีเคร็ตดอร์ไปตรงนี้จะไม่สามารถทุบได้นะครับถ้าเราไม่ใช้กุญแจเราก็จะเปิดไม่ได้เห็นไหมจะล็อกอย่างนี้เอาล่ะตอนนี้ผมว่ามันยังขาดมอนสเตอร์เว้ยใช่แล้วผมจะทำการโคดดิ้งมอนสเตอร์ใหม่จากเจ้าวีเลจเจอร์อันนี้และใช้โคดดิ้งคลิกขวาปั๊บตอนนี้เราอยู่หน้าโมเดลของวีเลจเจอร์แล้วครับชาวบ้านของเรานั่นเองผมจะทำการเปลี่ยนลูกตามันหน่อยอย่างแรกเลยเปลี่ยนจากดวงตาตรงนี้ลบทิ้งซะแล้วจะเพิ่มดวงตาสีแดงเข้าไปและหลังจากเราทำเสร็จก็จะได้หน้าตาเป็นประมาณนี้เลยครับทุกคนเป็นไงหน้าตามันดูโลกจิตเว้ยใช่ได้เลยเอาล่ะต่อไปแล้วก็ถึงขั้นตอนการทำแอนิเมชันซึ่งอันนี้คือเป็นแบบโยกเยกปกติแล้วถ้าเราแบบเป็นการจัมป์สแกร์มันจะโย่วิ่งแบบอูราอูตังเลยว่าอย่างเท่นี่โอเคผมว่าแค่นี้ก็จะโอเคแล้วเรากดคอนเฟิร์มเลยครับเราก็แค่มีหน้าที่มาวางเจ้าวิลเลจเจอร์ให้มันเต็มๆดูซิว่าไอ้ฟ้ามันเนี่ยมันจะแบบตกใจกับสิ่งที่ผมเตรียมไว้หรือเปล่าถ้ามันไม่ตกใจนี่คือผมแบบร้องไห้แล้วเว้ยลงทุนในการสร้างขึ้นมาเลยนะคุณผู้ชมเอาล่ะต่อไปผมว่ามันยังขาดหนึ่งอย่างว่ะเหมือนว่าในโลกไมค์ครับเนี่ยมันจะมีซอมบี้วิลเลจเจอร์ใช่ไหมเอ๊ะแต่ผมว่านี่มันซอมบี้มันซอมบี้ใจเย็นเดี๋ยวเพื่อนจะสับขออนุญาตโคดดิ้งด่วนเลยโคดดิ้ง
แฮ่เราอยู่หน้าโมเดลของซอมบี้วิลเลจเจอร์แล้วถึงขั้นตอนในการตกแต่งมันนิดหน่อยในการดีไซน์หลังจากเราดีไซน์เสร็จเราจะได้ประมาณนี้เลยครับโยโยโยน่ากลัวต่อไปก็ถึงขั้นตอนแอนิเมชันซึ่งเราก็ทำแบบให้มันโยกเยกเยกเหมือนเดิมเลยเอาละเรากดคอนเฟิร์มเลยขอต้อนรับนายเจ้าลิงในการสู่บ้านผีสิงด่านแรกซึ่งนี่คือเลเวล1นี่แหละบ้านผีสิงใช่แล้วโอ้บัตเตอร์กระจอกได้เข้ามาผีสิงเหรอขอให้แกโชคดีแล้วกันนะครับเริ่มเล่นได้เลยอะไรไหนไหนเล่นยังไงเล่นยังไงนี่เป็นอะไรล่ะอ่ะโอ้ยโอ้ยน่ากลัวอย่างเลยโอ้นี่เป็นบ้านมีสิ่งที่จะสมจริงอะไรไม่มีอะไรเลยเข้าบ้านเด้อ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 อะไรอะไรอะไรอะประตูเซเว่นล่ะว่าประตูเซเว่นไหนไหนมีอะไรไหนมีผีไหมเราสำรวจไปเรื่อยๆเซมันจะมีป้ายสีแดงอยู่อ่ะใบให้แล้วกันไปสีแดงไปสีแดงแค่หนาวเนี่ยหรอไปสีแดงเหรอใช่แล้วสลีปเฮ้ยอะไรให้นอนแล้วผีจะมาหลอกเหรอมุกเด็กๆนอนนอนนอนเฮ้ยอะไรอ่ะขอต้อนรับเข้าสู่เขาวงกตวงกตอะไรเฮ้ยขอไปให้นะครับว่าเขาวงกตนี้เองต้องหากุญแจแกแต่ถ้าแกหาช้าเนี่ยแกจะเจออะไรอะไรตัวอะไรเอาไปฆ่ากูไป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 จะไหวไหมจะไหวไหมไทยดันแรกเองจะไหวไหมเนี่ยแค่นี้ทำไม่เท่าไหร่อะไรเนี่ยทำไมมีลูกมีแต่ลูกผีธรรมดาครับพี่เกไหวหรือเปล่าล่ะไหวไหวแค่นี้ไหวไหวชิวๆชิวๆแล้วกุญแจอยู่ไหนอ่ะบอกให้ว่ามันอยู่ตรงหัวมุมหาทางให้เจอนะครับโอ้โหเขากดเด็กน้อยน่ะเล่นแป๊บเดียวก็ผ่านแล้วน่ะโอ้ไม่ให้ว่าเองอยู่ใกล้ประตูทางออกมากๆเลยแต่ยังเกไม่หากุญแจไม่เจอนะไม่คือได้ไหนกุญแจทางออกมันอยู่ไหนเดินต้องไปเรื่อยดิเดินไปทางตรงก็เจอเองอ่ะอะไรอ่ะไม่ไม่นี่นะไม่ต้องไล่ไม่ต้องไล่เฮ้ยเดี๋ยวว่าเก่งดีดิเฮ้ยใกล้เจอใกล้เจอแล้วบอกว่าใกล้เจอแล้วเฮ้ยเก่งดิโอ้ยไม่เอาได้ด่าหัวเต้หัวหัวเก่งดีดิไหนกุญแจอยู่กุญแจอยู่เนี่ยอุ้ยเจอกล่องหลอกหรือเปล่าเจอกล่องหลอกหรือเปล่าไอ้ผีพวกนี้ผู้หญิงพวกนี้ทำอะไรได้ไปกันดีดีเริ่มเริ่มระวังนะเว้ยระวังนะเว้ยระวังนะเว้ยไปไปเหลือเวลา5นาทีด่านแรกจะหมดเวลาลงกันนะครับไปครับหาครับในเมื่อปัญหาไม่เจอเราก็ต้องทุบเฮ้ยไอ้ฟาดเกือบแล้วแต่ว่ามึงอยู่คนละมุมเว้ยมุมนู้นหน้าอะไรมุมนู้นหน้าอะไรเจออาเบ๋วิ่งตุ๋ยกูอยากชอบเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเจอว่ะไอ้ฟาดเจอแล้วโอ้โหเจอเงียบเลยสวยว่ะสวยว่ะไอ้เก่งเนี่ยเฮ้ยแล้วสวยต่อไปก็หาทางออกครับเอาแล้วทางออกไปอยู่ไหนอ่ะก็อยู่ตรงข้ามเออว่ะแล้วบอกนี่จะเจออะไรหรือเปล่าเจออะไรหรือเปล่านะโอ้ง่ายอ่ะง่ายง่ายเกินนี่นี่คือผีที่น่ากลัวแล้วหรอระวังวิลเลจเจอมันกายล่างด้วยว้าก็เกียนเอาเกียนเออต่อให้เกียนก็หาไม่เจออ่ะเออดูได้เหรอเออต่อให้เกียนก็หาไม่เจอหรอกเฮ้ยลูกกุญแจทางออกเราจะออกยังไงล่ะฮะไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าเจอป่าวเจอป่าวเจอเจอแน่นอนแล้วอยู่แถวเอ้ยเฮ้ยใช่หรือเปล่าตัวอะไรโอ้ยโอ้ยเข้าไปดิเฮ้ยนี่รอดแล้วเหรอเรียบร้อยคุณรอดเป็นไงรู้สึกกลัวไหมอันแรกโอ้ยก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่หรอกต่อไปเลเวล2ครับคุณผู้ชมเลเวล2เนี่ยผมได้คิดไว้แล้วว่าเราสร้างอะไรกันดีเอาละเราจะดีดนิ้วตรงนี้3 2 1ฮ่าๆมาแล้วเหมืองของเราใช่แล้วครับผมจะทำตรงนี้ให้กลายเป็นทางเข้าเหมืองที่น่ากลัวที่สุดในโลกแล้วมาดูว่าไอ้เจ้าหมอนั่นน่ะมันจะกล้าหรือว่ามันจะกลัวกรีดกรานกันแน่
ใช่แล้วแล้วเนี่ยคือถ้ำที่น่ากลัวที่สุดเพราะว่าพื้นมันเป็นสีดำคุณผู้ชมคงไม่เคยแบบเข้าถ้ำแล้วเจอบล็อกสีดำอย่างนี้ใช่ไหมล่ะแต่ว่าถ้าเราใช้เลสโตนเป็นปุ่มแล้วถ้าเรากดเข้าไปใช่ละครับมันจะพาเราวาร์ปมาที่ปริศนาอีกที่นึงซึ่งที่แห่งนี้ถ้าเราลองสำรวจดูแล้วมันอาจจะเหมือนถ้ำเลยเฮ้ยหรือมันคือถ้ำเลยมีเหมืองด้วยโย่นี่มันคือถ้ำเลยดิว่าผมว่าถ้าเราลองเปลี่ยนถ้ำนี้ให้กลายมีหมู่บ้านดิดนิ้วแล้วหมู่บ้านมาเป็นที่เรียบร้อยครับซึ่งผมว่าขาดไม่ได้เลยผู้ใหญ่บ้านตัวนึงเย่เยี่ยมแมนตอนนี้เกย์มีหน้าที่ในการดูแลหมู่บ้านแห่งนี้นะเข้าใจไหมเข้าใจไหมเนาะเจ้าโกเลมหมอนิ่มเกินไปแล้วว่ะขอญาติใช้โคดดิ้งใส่เองเลยละกันโกเลมอย่างนั้นเหรอฉันขอเปลี่ยนแกให้แกเป็นฮีโร่บายดีกว่าและเราได้ฮีโร่บายมาเป็นที่เรียบร้อยซึ่งต่อไปนะครับทำให้มันน่ากลัวได้เนี่ยเราต้องทำการอนิเมตมันด้วยซึ่งเราทำการอนิเมตนี่คือร่างปกติเป็นยากโยกเยกปกติฮะอันนี้เป็นร่างเดินและก็มีร่างจัมแก้วบายก็อดโยอย่างเท่อะเอาละต้องกดคอนเฟิร์มเลยเอาละขอญาติมาฮีโร่บายถ้าตัวนี้เราใกล้ๆเข้าโอ้ my god น่ากลัวชะมัดเลยอ่ะแล้วตัวนึงอ่ะโยนี่ครับสเกนี่ครับสเกเท่เอาล่ะเลเวล2ถ้าพร้อมแล้วเริ่มเล่นได้เลยไอ้แก้วปากไปคุณเป็นอะไรครับน้องได้เวลาแล้วดวงคาปุโตแปลงร่างมาไรเดอร์อะไรเล่นเถอะนะหนังหน้าทำเล่นเถอะมาไรเดอร์อะไร XD นี่เนี่ยเอ้าคอยกดปุ่มโอ้ยไฟตีโทเทมครับ3โทเทมเพื่อหนีจากถ้ำประหลาดแห่งนี้ถ้าเนี่ยนะเราก็ชนะแล้วเฮ้ยพี่จะหาเจอหรือเปล่าฮะโทเทมมันแรกอ่ะปักป้ายไว้ก่อนละกันลิงยึดแล้วยึดอะไรวะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยฮีโร่บายเหรอมันน่ากลัวนี่เนี่ยกลัวด้วยอะไรอ่ะอะไรอ่ะทำท่าคำรามโอ้จอกได้ว่ะในโทษเทียมโอ้ยเจอแล้วหนึ่งอันว้าเก่งดีดิเก่งดีดิโอ้ยหลอดขึ้นด้วยเก่งดีดิต้องมีเวลาแค่5นาทีนะครับในการหาโทษเทียมโอ้ยอยู่ซ่อนอยู่ในบ้านที่นั่นล่ะใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าเฮ้กระจอกไม่ซ่อนอยู่ในบ้านหรอถ้าไม่ซ่อนอยู่ในบ้านคนอย่างสารก้าวเนี่ยนะจะซ่อนไหนได้อีกนอกจากข้างบนเฮ้ยนี่อยู่ข้างบนเฮ้ยนั่นนี่กล่องเราเจอกล่องยันแล้วอุ้ยไม่นานนะต้องมีโทเทมแน่นอนจริงเหรอการไฟด้วยว่ะอะไรอ่ะเฮ้ยแกล้งดิอ่ะแกล้งดิไม่กลัวนะเย้เก่งดีดิเหลือเวลา1นาทีนะครับโอ้ยอันต่อไปนี่มันช่างง่ายดายเหลือเกินโอ้ย2อันแล้วว่ะเก่งดินี่อยู่ไหนกันนะเจอไปเจอหรือเปล่าเว้ยมองใหญ่อะไรอ่ะนูบดิไม่เจอจริงหรออันสามโคตรง่ายเลยเฮ้ยอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยบ้านเฮาอยู่แถวเนี้ยอยู่ใกล้ตัวเองมากเลยอ่ะไม่อ่ะเออมีอะไรเลยอย่ามาโกหกเลยยากเอาของจริงไม่เคยโกหกเพื่อนด้วยโอ้ยแต่แล้วไม่เห็นมีอะไรเลยลองเขี่ยวผีโรบายดูดิไม่หรอเฮ้ยนี่แหละไม่ให้แบบมองไปแล้วอ่ะกูมองไปแล้วอ่ะเอาล่ะ30วินาทีสุดท้ายด่านนี้ไม่ผ่านแน่กูมองไปแล้วเนี่ยกูมองไปแล้วมองแบบมองช่องละถ้าปล่อยพลังได้ปล่อยไปละไม่เหรอไม่ได้เหรอเดี๋ยวกูบอกกูมองไปแล้ว15วินาทีสุดท้ายเซฟเก้าเด็ดโอ้ยเจอแล้วมาจ้าโรเอ้ยอยากดูป่ะไม่เรียนมาใหม่แล้วไอ้ฟ้ารอดด่านนี้ว่ะเนี่ยเหรอไม่มีความกลัวเลยด่านนี้ฮะเจอต่อไปน้องไอ้เสือต่อมาระดับเลเวล3กันดีกว่าครับผมว่าต้องเอาจริงแล้วว่ะมีสร้างบ้านผีสิงตรงนี้เลยละผู้ตาฝาดเหรอโอ้อาจจะเป็นวิญญาณฟ้าไม่เป็นไร3 2 1และตอนนี้ผมได้นำบ้านผีสิงอีกหลังนึงเข้ามาแล้วครับแต่ผมว่ารอบนี้เนี่ยเราจะสร้างบ้านผีสิงธรรมดาไม่ได้เว้ยเพราะว่าเราต้องทำให้มันกลายเป็นสุดยอดบ้านผีสิงขึ้นมา
ใช่แล้วครับผมจะไม่สนใจเรื่องกรอบนี้ต่อไปเอาล่ะตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าบ้านเราเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวและขั้นตอนต่อมานะครับแน่นอนว่าเราต้องสร้างภารกิจหรือมิชชั่นให้มันเล่นหน่อยผมจะทำการหยิบหนึ่งสิ่งขึ้นมานะครับซึ่งเขาจะเรียกมันว่าหัวปีศาจด้วยผมจะทำการเอาไปวางไว้บนชั้น2แถวๆตรงนี้ละกันผมจะทำการกดชิปโอ้ my god โคตรโหดเลยอันนี้คือเราสามารถใช้คำสั่งเพื่อเป็นการแลกไอเทมได้เว้ยคุณผู้ชมผมจะทำการคลิกขวานี่จงหาชิ้นส่วนปีศาจมาให้ฉันแล้วฉันจะให้คุณแกใช่ละครับนั่นคือชิ้นส่วนนี้นั่นเองผมทำการไปซ่อนโอ้และนี่คือต้นไม้ปีศาจเปล่าผมจะทำการตรงนี้ละกันจื้อ very good very good และขั้นตอนต่อมานะคะหลังจากที่มันได้กุญแจมาแล้วใช่ไหมโดยการแลกของจากข้างบนเนี่ยมันจะต้องมาทางนี้ต่อครับซึ่งทางนี้เนี่ยจะนำทางไปสู่ชั้นใต้ดินเข้ามาจะกลายเป็นห้องปีศาจโอ้ my god เข้าใครเข้ามาคือหลอนอะหลอนจัดเลยอะที่ผมทำการวางเจ้าพวกนี้ลงไปนะคุณผู้ชมมันคือโซนิกยื้อแล้วก็มีเฟสฮันเตอร์แล้วก็มีเจ้ากอกอนโยโยโยโคตรน่ากลัวครับแต่ละอันน่ะเอาละหลังจากเราวางเสร็จแล้วลองทำเป็นเหมืองลับอันต่อไปนี่ฮะคุณผู้ชมแล้วเราก็จะเข้ามาในด่านนี้ซึ่งด่านนี้เนี่ยจะเป็นด่านถ้ำมรณะนี่ครับเราจะทำการตรงมาเรื่อยๆโดยการนั่งเจ้ารถไฟที่มาฮะถ้าถามว่ามันจะไปจบที่ไหนแน่นอนว่ามันก็ต้องตรงนี้ยังไงล่ะโอ้ my god แต่ว่านะผมว่าแค่นี้มันไม่พอไว้คุณผู้ชมเราต้องมีในเรื่องของคีเปอร์ด้วยซึ่งผมจะทำการวางไว้ตรงนี้และทำการโคดดิ้งอ้าวแล้วเรามาหน้าโคดดิ้งครับซึ่งตรงนี้คือโมเดลของคีเปอร์ผมจะทำการเปลี่ยนเจ้าคีเปอร์เนี่ยเจ้าน้องเขียวเนี่ยให้กลายเป็นปีศาจใช่แล้วครับผมจะเริ่มทำจากตัวก่อนนี่ตัวมาต่อด้วยแขนสองข้างขาหน้าขาหลังแล้วตามด้วย TNT อย่างนี้แล้วก็เติมฟันให้น้องหน่อยนี่เป็นไงผมว่าแค่นี้น่าเพียงพอแล้วกดคอนเฟิร์มเลยและนี่คือ Oh my god ถ้าเราลองตีเขาจะเกิดอะไรขึ้นไหมสำหรับเลเวล3ถ้าคุณพร้อมแล้วเชิญเล่นได้ได้เลยครับว้าวมาผมพร้อมแล้วสำหรับด่านนี้10นาทีเท่านั้นเริ่มได้มาไหนมันเป็นยังไงบ้านหลังนี้มันมีอะไรน่ากลัวตรงไหนฮะโอ้มีฝันร้ายปีศาจรออยู่นะเว้ยไอ้เนี่ยมีห้องนงห้องเก็บน้ำห้องเก็บนงเก็บน้ำฝันร้ายอะไรใช่แล้วนั่นคือประตูที่เปิดไม่ได้นั่นต้องหากุญแจใช่แล้วยังไงต่อมีเวลาไม่เยอะครับด่านนี้อยู่ข้างบนนี่อย่างงั้นรอกุญแจฮะกุญแจกุญแจอยู่ไหนฮะต้องหาชิ้นส่วนปีศาจมาให้ฉันแล้วฉันจะให้กุญแจโอ้แล้วนั่นคือชิ้นส่วนปีศาจอ่ะคำใบ้ก็หาชิ้นส่วนปีศาจยังไงล่ะชิ้นส่วนปีศาจข้างบนนี้หรอมันก็ไม่มีแล้วชิ้นส่วนปีศาจอยู่ไหนบ้านให้อาจจะอยู่นอกบ้านหรือเปล่าชิ้นส่วนปีศาจอยู่นอกบ้านเหรอชิ้นส่วนปีศาจอย่าบอกนะว่าหล่อรวมกันขึ้นมาบนต้นไม้ตอนนี้เวลาผ่านไป3นาทีแล้วครับหรือเวลาในการ7นาทีในการเล่นด่านนี้โอ้ยอย่าเพิ่งเด้ไหนชิ้นส่วนต้นไม้ชิ้นส่วนปีศาจเราอยู่บนต้นไม้เราอยู่นี่ไงตาโคตรมองอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเราเจอชิ้นส่วนปีศาจแล้วว้าวเนี่ยเราชิ้นส่วนปีศาจเออปีศาจปากหวอปีศาจปากหวอโอ้ยเกมนี้มันง่ายจริงๆเลยโอ้ยกรรมการง่ายจังอ่ะเฮ้ยเอาว่านี่ครับคุณปีศาจเอากุญแจมาโอ้ยได้กุญแจแล้วว้าวโอ้ยนี่น่ากลัวแล้วล่ะกรรมการฮะปากแซบโอ้ยนี่ล่ะเข้าไปได้แล้วอุ้ยข้างล่างต้องลงไปข้างล่างเหรอมีการแลนดิ้งย้าว้าวมีบอกพิษด้วยแม่มันมีติ่มพิษด้วยอ่ะเฮ้ยมันเมื่องูเห่ารอดไปนะรอดไปนะเออผีพวกนี้เห็นหมดแล้วไม่น่าอยู่พวกนี้มันล้ำเลยไปอย่ามาโดนเกาะนะโดนเกาะนะออกไปออกไม่ได้
ำน้องได้คำน้องชายอ้าวกรรมการนะพูดผมไปต่อครับไปต่อครับต้องไปต่อครับไปต่อครับไปต่อไปต่อโอ้ยง่ายง่ายเอาเอานี่ทางเข้าโอ้ยง่า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 ยไม่เห็นเนี่ยปีศาจคิปเปอร์ผมว่าผู้เล่นคนนี้เขาไม่ไหวแล้วว่ะครับด่าสุดท้ายของจริงครับหรือเวลาแค่นาทีสุดท้ายแค่หยิบกล่องตีกล่องแล้วก็นั่งไปเลยที่มันง่ายด่าเสมอเกินปะเทสก่อนเทสกับตามมีเทสด้วยเหรอเออมีเทสก่อนนี้ปลอดภัยมันก็ปลอดภัยปลอดภัยก็ไปปลอดภัยก็ไปพูดจัดไปดันไปครับดันไปดันไปดันไปสวยเฮ้ยหนอนรถหายไปไหนหมดแล้วเอ๊ะตกใจอ่ะดิตกใจอ่ะดิก็ไม่เห็นตกใจเลยก็ไม่เห็นเป็นไรเลยแล้วเมื่อกี้กินกาเนาะไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครชอบกดไลค์ใครแบบสนุกมากๆก็คอมเมนต์มาเลยแล้วกันไปแล้วครับผมบ๊ายบายเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไปเป็นกระวานผมอ่ะมึงกินการ500รอบไม่ต้องเอา